บริษัทอีสานยูไนเต็ดนะครับก็มายื่นหนังสือนะครับถึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเมื่อวันที่7ธันวาคม2565เราได้ทำหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยลีกจำกัดเรื่องสิทธิ์ในการแข่งขันฟุตบอลฤดูกาล2023-24นะครับแล้วเราไม่ได้รับคำตอบกลับจากสมาคมเลยนะครับวันนี้ก็เลยต้องมายื่นหนังสืออีกครั้งหนึ่งด้วยตัวเองนะครับเพื อยากจะฟังจากทางสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยแล้วก็บริษัทไทยลีกจำกัดว่าจะให้บริษัทอีสานยูไนเต็ดนะครับเข้าร่วมการแข่งขันในระดับใดแล้วก็เมื่อไหร่นะครับซึ่งปัจจุบันการแข่งขันฤดูกาล2023ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วซึ่งผมก็รอให้มันแข่งขันขึ้นก่อนเราไม่อยากจะมามีปัญหาให้กับทีมทุกทีมที่แข่งขันอยู่นะครับก็เชื่อว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยทางสมาคมควรจะมีคำตอบให้กับอีสานยูไนเต็ดว่าจะดำเนินการอย่างไรตามที่ศาลปกครองสูงสุดนะครับได้มีคำสั่งให้เรากลับสู่สถานะเดิมก็คือกลับมาแข่งขันในลีกสูงสุดก็คือไทยลีกหนึ่งในปัจจุบันนี้ครับเรายืนยันว่าสิทธิ์ของอีสานควรจะตามคำสั่งของศาลเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าทางสมาคมก็ดีบริษัทไทยลีกจำกัดก็ดีมีเหตุอันใดที่ทำให้ไม่ได้ผมเชื่อว่าควรจะมาหารือกันนะครับทางผมก็ยินดีที่จะหารือว่าตรงใดที่เหมาะสมที่ถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมกับทุกสโมสรด้วยครับส่วนเรื่องเงินต่างๆนี่ทางสมาคมเองทางสมาคมได้จ่ายให้กับอีสานครบถ้วนหมดแล้วครับก็เหลือเรื่องสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลอาชีพนะครับซึ่งเราก็หวังว่าเราจะได้เข้าร่วมผมถึงเท่าไหร่ครับถึงจะตัดสินก็คงสักระยะหนึ่งครับผมว่าสัก15 วัน30 วันนะครับเพื่อให้มันมีครบตามหลักของการที่ให้เวลาในการพิจารณาแล้วก็พูดคุยกันนะครับเรายื่นหนังสือในตั้งแต่7ธันวาคมเพื่อหวังที่จะมาลงแข่งในซีซั่นนี้ก่อนหน้านี้จริงๆก็คืออยากจะมีการหารือครับเพราะว่าเราได้มีเสียงสโมสรเขาก็สอบถามเหมือนกันว่าถ้าอีสานกลับมาเนี่ยมาอยู่ที่1แล้วทีมที่เหลือจะยังไงทีมที่ขึ้นจะยังไงทีมที่ตกจะยังไงอันนี้ก็ยังเป็นคำตอบที่หาข้อยุติไม่ได้นะครับตรงนั้นเองก็คือส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเจตนาตอนนั้นก็คือเราอยากจะเข้าร่วมในการแข่งขันแต่ว่าพอมันผ่านเนื้อนานมาก็เชื่อว่ากระบวนการการแข่งขันฟุตบอลอาชีพมันค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็ใช้เวลาในการเตรียมการพอสมควรนะครับผู้มีส่วนได้เสียก็มีหลายทีมฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางออกอีกทางออกหนึ่งนะครับที่ให้การแข่งขันเกิดขึ้นไปก่อนแล้วก็หวังว่าฤดูกาล2024เราจะได้กลับมาแข่งขันในนามทีมอีสานยูไนเต็ดอีกครั้งในส่วนของตัวทีมเองเนี่ยหรือว่านักเตะหรืออะไรเนี่ยรวมถึงสนามด้วยเนี่ยมีความพร้อมยังไงครับเราก็ได้มีการติดต่อนะครับขอใช้สนามที่อุบลก็มีสนามเคยแข่งไทยลีกมาก่อนทั้ง2สนามนะครับทั้งที่อบจสนามกีฬากลางจังหวัดนะครับสนามยูเอ็มทีก็เคยแข่งขันมาก่อนตรงนี้คิดว่าไม่เป็นประเด็นส่วนนักเตะก็คงต้องรอในเรื่องของการแข่งขันที่ผ่านไปนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับหลายสโมสรอยู่เขาก็ยินดีที่จะให้นักเตะมาช่วยเราอยู่ครับคือหมายความว่าถ้าฤดูกาลหน้าทางสมาคมบอกว่ากลับมาแข่งได้เราก็พร้อมสมทีมพร้อมสมทีมครับปัจจุบันก็ยังเตรียมทีมครับการเจรจากับสมาคมก็คือจะต้องเป็นไทยลีกหนึ่งอย่างเดียวใช่ไหมครับในเงื่อนไขตรงนั้นครับว่าศาลสั่งอย่างนั้นส่วนสมาคมจะให้ได้หรือไม่ได้ก็คงหาลือกันได้ครับถ้าสมมติว่าถ้าเกิดไม่ได้เลขหนึ่งเด็กออกมาได้ถ้าออกมาผมก็รับได้นะครับครับอยู่ที่ว่าทางมันเป็นเงื่อนไขที่แต่ก่อนเมื่อฤดูกาล2012นะครับกับปัจจุบันมันต่างกันเยอะเงื่อนไขครับเดซิซี่มันก็เปลี่ยนไปอันนี้ทางเราก็ยอมรับสำคัญที่ว่าเปิดโอกาสให้มีการเจรจาพูดคุยกันครับเราก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ตามมติต่างๆที่เราก็ยินดีรับฟังทำตามนั้นครับแต่ว่าโดยหลักก็คือศาลสั่งก็คือไทยลีกหนึ่งครับแม้จะผ่านมานานแล้วแต่ใจลึกๆของอีสานยูไนเต็ดยังอยากทำทีมฟุตบอลต่อยังอยากทำต่อครับใช่ครับ